จะว่าไปก็ดูอึดอัดไม่น้อยอยู่ดีๆสาวคนรักเก่าบอกว่าจะมาหาพอมาถึงเธอก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้ว่าทุกข์ใจเรื่องใดเอตันได้แต่นั่งมองและรอจนกระทั่งสาวคนรักเก่าสงบสติอารมณ์เธอจึงเปิดปากเล่าสาเหตุที่มาหาถึงที่นี่คืนนี้ครับเขาแอบไปมีผู้หญิงค่ะเขาหลอกมีนามาตลอดเลยทั้งที่เราตกลงจะมั่นกันก็พามีนาไปคุยกับพ่อแม่ผู้ใหญ่เห็นดีด้วยแล้วมีนาไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับตั้นตอนนี้มีนามืดแปดด้านไปหมดเลยเอตันถอนหายใจแม้รู้ไปก็ใช่ว่าจะช่วยได้นึกถึงตอนที่เธอบอกเลิกคราวนั้นยังเจ็บไม่หายเธอบอกว่าเขาอ่อนแอให้เป็นผู้นำลามด่าถึงแม่ว่าปัญญาอ่อนแต่วันนี้เธอมาร้องไห้ให้เขาช่วยคงลืมไปแล้วว่าเคยทำอะไรไว้ไห้เราทับรักผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าล่ะหรือว่าเป็นแค่กิ๊กกันเฉยๆมีนาไม่รู้ค่ะเขาไปหากันบ่อยๆพอถามทับเขาก็ยอมรับว่าไปหากันจริงผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนของมีนาเองเพื่อนมีนาก็ยอมรับว่าถ้าไปหาเขาจริงๆเราทับไม่ได้บอกหรือว่าจะเอายังไงเขาไม่ยอมตัดสินใจค่ะแต่มีนาจะเลิกกับเขาไปเอาแล้วผู้ชายเจ้าชู้แบบนี้มีนาตัดสินใจแล้วใช่ไหมค่ะมีนาตัดสินใจแล้วมีนาจะเลิกกับทับท่านลองคิดดูสิคะขนาดยังไม่แต่งงานน่ะยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีนาจะไว้ใจเขาได้ยังไงอ่ะก็ใช่แสดงว่ามีนามีคำตอบแล้วนี่แล้วจะให้ผมช่วยอะไรอ่ะครับมีนาอยากมาขอโทษตั้นน่ะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะครับคือมีนาคิดทบทวนดูแล้วมีนาเสียใจนะคะที่เคยทำให้ตั้นเสียใจตอนนั้นมีนาไม่น่าทำแบบนั้นกับตั้นเลยผมไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องขอโทษหรอกผมไม่เคยเอามาใส่ใจมันผ่านมาเป็นปีๆแล้วนะมีนาก็นั่นแหละมีนาก็ยังอยากจะขอโทษอยู่ดีตกลงมีนาต้องการอะไรกันแน่อยากได้คำปรึกษาหรือว่าอยากมาขอโทษก็ทั้งสองอย่างเรื่องทับตันว่ามีนาเลิกกับทับเลยดีไหมคะก็แล้วแต่มีนาสิถ้ามีนาไม่รักทับก็เลิกได้หรือถ้ายังรักกันก็ลองปรับความเข้าใจกันสิเผื่อทับอาจจะคิดได้ก็ได้รักกันมาเป็นปีแล้วนี่ส่วนเรื่องขอโทษผมไม่โกรธมีนาหรอกเพราะว่าผมมีนาจะทำอะไรครับตั้นยังรักมีนาอยู่หรือเปล่าอ่ะเนตันอึ้งสมองประมวลผลหนักไม่ใช่ว่าสงสัยว่ายังรักมีนาอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เข้าใจคำถามและสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการมากกว่าความจริงมีนายังรักตั้นอยู่นะตั้นเป็นผู้ชายที่มีนารักเป็นคนแรกตั้งแต่เข้ามาเรียนใหม่ๆมีนาแอบมองตั้นบ่อยๆพอได้รู้จักกันมีนาก็ยิ่งรู้ว่าตั้นเป็นคนดีมากให้เกียรติมีนาไม่เคยทำให้มีนาเสียใจเลยความจริงมีนาก็ไม่ค่อยชอบทับหรอกแต่เขาเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งตอนนั้นมีนายังไม่ค่อยเข้าใจความรักเท่าไหร่ก็เลยเผลอใจไปบ้างตอนที่เนตันหายไปมีนายังรู้เลยว่ามีนาคิดถึงตันมากแค่ไหนตอนนั้นมีนานึกว่าตันเสียใจจนคิดสั้นไปแล้วมีนารู้สึกผิดมากเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุแต่พอรู้ว่าตันกลับมา
มีนาก็ดีใจมากนะคะแต่ว่ามีนาเป็นแฟนทัพไปแล้วก็เลยแล้วมีนาต้องการอะไรอ่ะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมคะตั้นมีนาดึงมือเนตั้นมากอบกุมไว้ส่งสายตาอ้อนวอนที่ผ่านมามีนาขอโทษมีนาเลือกคนผิดแต่มีนาไม่เคยไม่รักตั้นนะตั้นจะยกโทษให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยหลงผิดได้หรือเปล่าเนตั้นรู้สึกเหมือนหงอื้อตาลายไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีนาจะขอกลับมาคืนดีแต่คงไร้ประโยชน์เพราะเขามีคนรักแล้วแม้พยายามเปลี่ยนใจยังทำไม่ได้เลยผมมีคนรักแล้วไม่จริงหรอกมีนาหนังสือมาหมดแล้วตอนนี้ตั้นไม่มีใครยกโทษให้มีนาเถอะนะคะมีนาโผล่เข้ากอดเนตั้นร้องไห้ฟูมฟายเป็นเผาเตาชายหนุ่มตกใจจนสะดุ้งแต่ไม่กล้าผลักเธอออกเพราะสภาพบุรุษไม่ควรทำอย่างนั้นมีนาก็เลยเบียดร่างอวบอัดเข้าแนบชิดหนุ่มโสดโดนสาวกอดถึงกับร้อนปูบ้าไปทั้งตัวมีนารักตั้นนะเรากลับมารักกันนะคะตั้นมีนาปล่อยผมก่อนมีนาไม่ปล่อยอ่ะตั้นบอกมาสิว่าตั้นน่ะจะให้อภัยมีนาผมให้อภัยมีนาตั้งนานแล้วไงผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยโกรธแล้วเราจะกลับมารักกันอีกหรือเปล่ามีนาเรื่องของเรามันจบไปแล้วนะผมมีคนที่ผมรักแล้วมีนาตัดใจซะเถอะผมขอร้องมีนาหยุดและปล่อยมือออกทันทีแต่ไม่ใช่เพราะยอมแพ้เธอจะทำมากกว่าปอบต่างหากพอเนตั้นเผลอจ้องตาเธอเข้ามีนาจึงโผล่เข้าจูบอย่างไวราวกับงูฉกเธอดึงมือเนตั้นมาจับหน้าอกของเธอในชุดนักศึกษาด้วยเนตั้นคงไม่รอดแน่ต่อให้เป็นเกย์ยังรอดยากเลยความปรารถนาตามธรรมชาติปะทุแรงขึ้นเขาก็เลยตอบสนองตอบจูบนั้นอย่างลืมตัวร่างของสาวคนรักเก่าถูกดันลงนอนบนโซฟาชายหนุ่มตามไปทาบทับแล้วประกบปากลงไปบดขยี้มือที่ไม่อยู่สุขเริ่มปลดกระดุมให้กันและกันเสียงครางกระเสาเริ่มดังมากขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นหนุ่มสาวคู่นี้คงพากันไปถึงสวรรค์ในอีกไม่ช้านี้หน้าอกสล่างชูชันอวดโฉบแค่เอื้อมเมื่อเสนอมาให้ชายใดเลยจะไม่ตอบสนองแต่พอจะโน้มลงไปจัดการเนตั้นกลับรู้สึกปวดหัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเหมือนมีคลื่นบางอย่างรบกวนคลื่นสมองอย่างรุนแรงเนตั้นผลักจากสาวคนรักเก่าก่อนหยิบเสื้อผ้ามาใส่และแต่งตัวลวกๆทันก็รีบวิ่งออกไปจากห้องไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามีนาจะอยู่หรือไปท่านไปไหนกับพระพรมีนาร้องเรียกตามอย่างหัวเสียเสียงปิดประตูปังบอกก็สายไปเสียแล้วคือจึงถอนหายใจฟึดฟัดหยิบเสื้อผ้ามาใส่อย่างไม่สบอารมณ์เนตั้นกัดฟันขับรถมาจนถึงมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าประตูหลักแต่เป็นประตูหลังที่ยังเปิดไว้ให้คนกลับเด็กใช้พอจอดรถแล้วก็วิ่งมาที่อัศจรรย์สนามกีฬาเขาเกือบลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันที่18ของเดือนแต่ถึงมาช้าหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรอัศจรรย์ยังดูเงียบเหงาและว่างเปล่ามีแสงไฟสลัวสลัวสาดส่องมาจากที่อื่นพอมองเห็นทางบ้างเนตั้นก้าวขึ้นไปนั่งบนอัศจรรย์อย่างคุ้นเคยเลยหน้าขึ้นมองไปบนฟ้าอย่างที่ทำประจำแต่ที่คราวนี้เป็นคืนเดือนมืดเกล็ดเมฆขาวเกลื่อนจนแทบไม่เห็นดาวเลยแต่ยังไงเนตั้นจะเฝ้ารอแสงจ้าเหมือนเดิมต่อไปอาการปวดหัวทุเลาลงไปบ้างแล้วแหล่งกำเนิดคลื่นนั้นคงคลื่นห่างออกไปหรือไม่ก็หยุดส่งสัญญาณกระนั้นเนตั้นกลับรู้สึกอยากตะโกนเรียกใครคนนั้นออกมาแต่จนปัญญาเพราะไม่รู้จะเรียกยังไงชื่อก็ไม่รู้จักตัวก็ไม่เคยเห็นแต่แปลกที่รู้สึกรักไปได้แถมยังรักมากเสียด้วยถึงจุดหนึ่งคงทนเสียงเรียกร้องในใจไม่ไหวเนตั้นลุกขึ้นและมองไปบนฟ้าเอามือป้องปากแล้วตะโกนออกไปผมรักคุณผมคิดถึงคุณได้ยินไหมผมรักคุณผมคิดถึงคุณมาหาผมสักที
เมื่อไม่มีเสียงตอบรับเนตันจึงนั่งลงทำน้ำตาก็หยดไหลจิตใจต่อมาเขาก็พบว่าตัวเองกำลังร้องไห้เขาคงจะบ้าไปแล้วความทรมานที่เกิดขึ้นตอนนี้รุนแรงเกินทนได้ถ้าไม่ร้องไห้ออกมาคงเป็นบ้าจริงๆทำไมถึงรู้สึกทรมานเพราะความคิดถึงอย่างนี้หนอใครคนนั้นอยู่ไหนกันแน่แม้ไม่รู้ว่าไปรักตอนไหนแต่เนตันมั่นใจว่าถ้าได้เห็นจะรู้ทันทีคงไม่ใช่คนรอบตัวที่เขารู้จักแน่ๆผ่านไปร่วมชั่วโมงยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นแสงจ้าเนตันคงต้องกลับบ้านไปด้วยความผิดหวังอีกครั้งรอมาเป็นปีแล้วแต่ทำไมคนคนนั้นไม่มาหาเลยไม่รู้จะต้องรอและผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนสองขาที่แทบจะหมดแรงแบบยืนขึ้นก่อนจะเดินลงไปก็ไม่วายแงนหน้ามองฟ้าอีกรอบจะว่าไปก็ทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนกลับบ้านนั่นแหละแต่ไม่มีสักครั้งที่เห็นแสงจ้าฉายแวบมาเลยหน้าแปลกที่เมฆหนาเปิดออกจนเริ่มเห็นดวงดาวระยิบระยับไม่รู้ว่าเปิดออกตั้งแต่ตอนไหนเพราะเนตันหมดแต่ร้องไห้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอย่างเก่าเขาถอนหายใจแล้วเดินลงจากอัฐจันทร์ไปอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งมาถึงรถหรูคันงามที่จอดอยู่อาการปวดหัวก็กำเริบอีกจากปวดเบาๆเริ่มปวดมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับพอรับมือได้เนตันเอามือกุมหัวไว้หน้าตาเย๋เกก่อนตั้งใจวิ่งกลับไปที่อัฐจันทร์อีกครั้งมาถึงแล้วแต่ยังไม่มีแสงจ้าเหมือนอย่างเคยยกเว้นมีชายคนหนึ่งใส่ชุดสีดำๆยืนอยู่บนอัฐจันทร์ตรงนั้นตำแหน่งเดียวกับที่เนตันเพิ่งลงมาเนตันรีบวิ่งขึ้นไปหาพอใครคนนั้นหันหน้ามาเขาก็เบิกตากว้างผู้ชายคนนั้นยิ้มกว้างดีใจสุดขีดเนตันไม่เคยเห็นใครดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยน่าแปลกที่เขาก็ดีใจสุดชีวิตเหมือนกันเนตันชายคนนั้นร้องเรียกแม้ไม่เคยเจอกันแต่กลับรู้จักชื่อช่างน่าอัศจรรย์จริงๆอะไรบางอย่างสั่งให้เนตันวิ่งเข้าไปหาชายแปลกหน้าคนนั้นเขาตั้งท่าอ้าแขนรอรับหนุ่มน้อยโผล่เข้ากอดอีกฝ่ายแน่นไม่รู้ว่าไปคิดถึงกันมากขนาดนี้มาจากไหนเพียงแรกสัมผัสความอบอุ่นก็ส่งผ่านแผ่ซ่านทั่วร่างเขาคงบ้าไปแล้วอยู่ดีๆก็กอดกับผู้ชายแปลกหน้าด้วยความคิดถึงสุดหัวใจผู้ชายคนนี้เป็นใครหนอเพียงแรกเห็นเนตันก็รักมากเหลือเกิน